วนส้มเจ้าจอมขวัญเป็นอีกตัวอย่างของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ประสบความสำเร็จตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหนองแวงตำบลพานพร้าวอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายปลูกส้มเขียวหวานแบบยกร่อง20ไร่มีส้ม 1,000 ต้นให้ผลผลิตต้นละประมาณ200กิโลกรัมเป็นสวนส้มอินทรีย์ 100% ส้มรสชาติที่นี่ดีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในชื่อส้มหนองคายส่งขายตามร้านค้าในจังหวัดหนองคายจังหวัดใกล้เคียงและยังส่งขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวผลผลิตส้มเขียวหวานหนองคายลูกใหญ่ผลดกฉ่ำน้ำรสหวานสามารถรับประทานผลสดหรือนำไปคั้นน้ำตามความต้องการนางสาวฤดีพวงจำปาเจ้าของสวนส้มบอกว่าตอนนี้สวนมีส้มที่กำลังให้ผลผลิตและต้องการเปิดสวนให้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยคิดค่าชมคนละ50บาทสามารถนั่งเรือชมสวนเก็บส้มรับประทานสดจากต้นได้เลยและยังได้ส้มเขียวหวานหนองคายคนละ1กิโลกรัมกลับไปรับประทานที่บ้านหรือสามารถซื้อส้มสดจากสวนในราคากิโลกรัมละ35บาทเปิดรับเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ2เข็มแล้วเท่านั้นหากองค์กรหรือกลุ่มใดสนใจนั่งเรือชมชิมช็อปส้มในสวนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์099-635-1945ด้านนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าหนองคายกล่าวว่าสวนส้มแห่งนี้มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่สนใจหน่วยงานภาครัฐจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมทั้งด้านการเสริมความรู้ทางวิชาการจัดหาตลาดส่งเสริมการขายเชื่อว่าจะสามารถทำได้ง่ายอยากให้สวนส้มแห่งนี้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและลูกค้ามั่นใจในผลผลิตส้มที่มีคุณภาพด้วยส่วนเราสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ทันทีเลยนะคะสามารถเข้ามาเก็บกินเองที่สวนแล้วก็นั่งเรือชมนะคะมีค่าบริการในครั้งคนละ50บาทนะคะสามารถกินส้มบนต้นได้เลยแล้วก็ได้ส้มฟรีคนละ1กิโลนะคะหรือถ้าเกิดชอบในรสชาติสามารถซื้อกลับบ้านเลยนะคะในราคาโลละ35บาทค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่สวนนะคะทางสวนขออนุญาตให้ฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มนะคะส่วนที่เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีก็ไม่เป็นไรค่ะ